ครับโอเคครับยินโอเคครับตอนนี้ผมกำลังอยู่กับคนที่ถือว่าผมยอมรับตนเองสามยอมรับเลยว่าเป็น FC เบอร์หนึ่งของผมโอ้โหพูดถูกกันเลยทีเดียวครับตอบมาฟรีถามพ่อรีบถามพ่อเลยครับว่าให้ไปได้ไหมพ่อก็บอกว่าไปได้ลูกโอ้โหเห็นบัตรฟรีนี่วิ่งล่าเลยนะครับแพทก็เลยนะครับก็เลยตอบรับมาแล้วก็คำนี้คือคำแรกที่ต้องขอบคุณนะครับเพราะว่าหนึ่งคือที่ทันเกิดปี39เกิดปี40ครับตอนนั้นนี่ต้องยอมรับเลยนะว่าผมพูดถูกอยู่นะฮะเพราะว่าตื่นเต้นมากความจริงแล้วเนี่ยคือที่พี่เขาให้บัตรฟรีเพราะผมเป็น FC ที่ติดตามมานานพอสมควรตั้งแต่ประมาณ 2013-2014 นะครับแล้วนี่ครับคือไม่รู้พี่ทันเคยเห็นเรื่องอันนี้อาจจะขอนอกเรื่องจากที่เรื่องราวของการนี่นะคิดพวกที่พูดนะแต่จะเป็นเรื่องราวที่จะเคยเป็นเรื่องราวย้อนกลับไปเมื่อตอน Instagram เมื่อหลายปีก่อนเมื่อ2ปีที่แล้วจำรูปนี้ได้ไหมครับได้ค่ะรูปนี้ครับเป็นรูปที่พี่ทันไปเจาะข่าวเด่นปีนี่ฮะเมื่อปี2ปีที่แล้วครับสรุปประเด็นครับผมโอเค description ว่า I'm watch you แล้วก็ @PECNS in เจาะข่าวเด่น @sorry 9111แต่ประเด็นคือ @ธนวิทย์ 16เพื่อนผมแม่มาบอกว่า and he's love you อย่างนี้ครับออกแนวคือผมครั้งตอนนั้นผมยังไม่ได้เจอพี่เลยนะแต่ประเด็นคือว่าอันนี้เป็นออกแนวการหักหลังเพื่อนกันนิดนึงนะฮะอ้าวพูดถึงหักหลังอ้าวแสดงว่าจะมีแผนการชั่วร้ายนะสิครับออกแนวหักหลังเพื่อนนิดนึงนะฮะเพราะว่าอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะครับนี่มันใครกล่าวหาว่าเป็นแฟนกับพี่นันตกรอบนั่นไงต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนหลายคนของผมที่จะมีทั้งโอวินเติร์ดเนี่ยเขานี่ฮะเขาดูอยู่อาจจะดูอยู่นะแม่ก็เล่นแซวพิธีกรขนาดนี้ก็สมควรแล้วครับคุณโอแต่ในเมื่อพี่โออายุมากกว่าผมอยู่ปีหนึ่งนะครับก็เลยอยากจะให้พี่โอได้มีโอกาสแก้ตัวอีกสักครั้งครับแล้วนี่ครับมันมีอันนี้เป็นการพาโรดี้เกมวัดดวงนิดหน่อยนะครับว่าแล้ววันนี้ครับในไหนๆก็ไหนๆพูดถึงแฮงเอาท์แล้วผมมีเกมอีกเกมนึงซึ่งเซเลบเรียกชื่อกติกาครับพี่เอาใหม่ใหม่ใหม่กติกาครับพี่เอาที่เท่าไหร่ฮะช่างมันเซเลบเรียกชื่อโอ้โหเล่นเสมือนเลยในวันนี้ครับในเมื่อเราอยู่กับพี่ทันถ้างั้นเราก็ต้องหาเกมอะไรเล่นกับแฮงเอาท์ของเราด้วยครับเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยครับครับผมมีเพื่อนอยู่ประมาณนี่ครับ5คนครับนั่นคือเพื่อนของผมเติร์ดวีนสตางค์โหแล้วก็โฟครับผมมีคำถามนึงที่จะถามพี่ทันว่าถ้าสมมติว่า5คนนี้ตอนนี้คือยังไม่เห็นหน้าเลยนะเดี๋ยวพอวันตัดต่อเสร็จจะเห็นนะจะรู้ว่า5คนนี้หน้าตาเป็นยังไงนะอยากจะคุยกับใครอยากจะคุยกับใครครับคุยกับใครก็ไม่รู้จักแต่ว่าก็บอกอยากจะคุยกับสักเรียกมาสักคนนะครับไม่รู้จะเรียกใครก็บอกสักคนทั่วไปแล้วกันเรียกมาสักชื่อหนึ่งอันนี้เราแต่นะเรียกชื่อหนึ่งครับชื่ออะไรบ้างนะโอ้โหเรียกหมูนะเรียกหมูนะเรียกหมูนะกันอ้าวอ้าวอย่างนี้อ้าวมีอะไรครับเนี่ยอย่าบอกนะว่าจะดังนี้ครับเหมือนว่าจริงๆเหมือนโชคดีนะแต่ซับออกแนวเป็นกติกาหักมุมนิดนึงนะพี่ทันบอกชื่อใครคนแรกตกหลอกอ้าวไอ้ตอนไอ้มันก็ต้องว่าจะทำอะไรทีดีสุดท้ายกลายเป็นหักมุมตรงนั้นปัดเก้ออันนี้เป็นแนวไม่รู้ว่าพี่ทันเคยเก็บประตูหรือเปล่าพี่ทันเลยอาจจะไม่ค่อยเก็ตกับเรื่องของกติกาทีเพลและฮักกลุ่มนะครับก็อันนี้ไม่เป็นไรครับก็ของผมสายเกมโชว์อยู่แล้วนี่ครับอ่ะถ้างั้นก็เปลี่ยนเรื่องดีกว่าแต่ก่อนจะเปลี่ยนเรื่องถ้างั้นเราขอทำการช่วยประชาสัมพันธ์ให้สักหน่อยนะครับสำหรับงานสัปดาห์ที่ผมไปนะครับ The Power of Life ครับตอนนี้ที่กรุงเทพผ่านไปแล้วนะครับ
แต่ยังมีอีก4รอบครับส่วน4รอบนั้นจะเป็นที่ไหนยังไงตามที่คุณเห็นนั่นเลยครับโอเคครับก็ตามนั้นแหละครับแนะนำให้ลองดูอันนี้คือผมจะสายเกมก็คือสายที่ชอบเกมโชว์อยู่แล้วครับพี่ทันครับนะครับอันนี้นอกเรื่องเป็นสุดท้ายเลยนะครับจำได้ไหมครับเล่มนี้วิดีโอเนี่ยผมเลยครับเมื่อปีที่แล้วผมไปรับหนังสือเล่มนี้เป็นสั่งซื้อมาจากออนไลน์นะเดี๋ยวสำหรับถ้าตัดต่อแล้วจะเห็นว่าผมไปแกะยังไงนะคือเราบอกว่าตั้งใจจะทำให้ตื่นเต้นแต่ไงไม่ตื่นเต้นอย่างนี้ฮะครับต้องโอ้เริ่มเห็นแค่ขอบๆยากฮะได้แล้วได้แล้วฮะอีกนิดเดียวฮะโอ้โหผมซื้อเล่มนี้ฮะอย่าลืมซื้อนะอย่าลืมงั้นโอเคครับถ้างั้นก็ตามนี้นะครับสแกน QR code ได้เลยครับอย่าไทยอินหน่อยนะฮะเอาละครับผมสุดท้ายครับสิ่งเดียวที่พี่ทันจะทำได้ตอนนี้คือเซ็นมันเลยครับน้องเพชรชื่อเล่นน้องเพชรนะไม่ต้องเดี๋ยวเซ็นหน่อยครับแล้วถ่ายรูปมาทีนี้เอ้ารูปหล่อที่สุดเลยผมสะท้อนคิดบวกค่ะคิดบวกคิดบวกครับครับโอเคครับขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับครับ